สวัสดีครับโค้ชปัญญาโสนะครับวันนี้ก็จะพามาดูฤดูผลไม้ของไทยนิดนึงครับช่วงนี้ผลไม้จะออกมาเยอะมากครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงสีทองอันนี้25ครับตามดอกไม้ถูกช่วงนี้ใช่ไหมใช่ราคาเนี่ยถ้าอยากได้ผลไม้ดีๆก็มาที่นี่นะครับวัดแขกครับผม20บาทเลยครับการันตีโดยแม่ค้าเดี๋ยวครับขอบคุณนะครับเงาะครับผมตัวนี้อาจจะแพงนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เงาะเพิ่งจะออกมาใหม่นะครับนี่ก็มีผ้าออกมาสาลีนะครับจะจะเป็นผ้าแบบเดี๋ยวบอกแรกจะมาแข่งกันอะไรบอกมาสิเลื่อนมาไปโดดถือว่าราคาถูกครับตอนนี้แต่ไม่แพงก็แล้วครับราคาถูกครับผลไม้หน้านี้ครับหน้านี้ก็เป็นหน้าผลไม้นะครับผลไม้ราคาถูกเยอะมากหาไม่แพงครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับฤดูร้อนก็จะมากไปด้วยผลไม้ครับใครก็เยอะก็จะไปสูบตาอีกหนึ่งครับจะไปซื้อมะม่วงอีกครั้งหนึ่งวัดสะดุดตามะม่วงนี้ครับเรียกมะม่วงอะไรอาซีครับเปล่าลองดู2ลูกครับเอา2ลูกอ่ะเอาลองดูก่อนครับจะทานเลยไหมคะอ๋อเอาทานเลยครับเป็นตัวอย่างเฉยๆเจ้าสวยๆไปเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าพวกนี้จะทานนะฮะให้หอมจะมีกลิ่นหอมแล้วข้างหลังนี่นะคะดูให้เหลืองแบบนี้ได้กินได้เองนี่กินได้แต่มันจะออกเปรี้ยวหน่อยจะอมเปรี้ยวครับผมจะหวานเจ้าสวยสวยผิวสวยสวยไปดีไหมให้เขาดูเอาสวยสวยก็ได้ครับเอาสองลูกครับเขาเรียกมะม่วงอะไรนะครับมะม่วงอาทัวแต่พันธุ์ของออสเตรเลียอ๋อพันธุ์ของออสเตรเลียใช่ค่ะแต่มันแปลกดีครับผมก็เลยใช่ใช่ต้องดูความหอมใช่ไหมค่ะให้หอมแล้วตรงข้างหลังนี่ให้เหลืองมากกว่านี้ได้อันนี้เดี๋ยวเย็นเย็นกินได้ครับผมโอเคครับก็เป็นมะม่วงแปลกครับตัวนี้ไม่เคยเห็นใช่นี่พันธุ์ของออสเตรเลียครับทีนี้บางคนเขาก็แจ้งขายว่ามะม่วงแอปเปิลมันไม่ใช่จริงๆแล้วมัน
มันไม่ใช่ชื่อมะม่วงแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่อ่ะมันอาทูอาทูพันธุ์นิพันธ์ของออสเตรเลียถ้าไทยเรามาปลูกในไทยปลูกของเราที่ดีที่สุดที่บ้านเองครับนี่เสียดายลูกให้เขาไปแล้วไม่ตอนนี้ปลูกเองใช่ไหมครับปลูกเองครับผมไม่งั้นจะให้คุณสวยให้คุณเอาไปว่าต้นผมเป็นแบบไงเมื่อวานให้คนไปแล้วอันนี้ผมจะไปลงที่ YouTube ครับอ๋อลง YouTube ใช่ไหมครับผมสวยนะลง YouTube คุณเอาไปขายได้เดี๋ยวจะเจมให้คุณมีลูกใหญ่อ๋อครับครับขอบคุณนะครับได้ๆมาครับนี่ก็สั่งครับผมก็จะมาดูนิดนึงเขาเรียกอะไรนะครับมะม่วงอาทูมะม่วงอาทูนะครับแต่เห็นเขาเรียกกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหลูกใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอาทูเอาถือเป็นตัวอย่างให้คือเป็นตัวอย่างมาเอาเป็นโอ้ลูกใหญ่เป็นนี่แหละครับก็เป็นหน้าฤดูผลไม้ไทยนะครับอันนี้ให้ดูลูกชัดๆเลยครับครับเพื่อนชาว YouTube ดูนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับอาทูมะม่วงอาทูมะม่วงอาทูนะครับปลูกมีขายอยู่ตรงนี้นะครับซอยตลาดวัดแขกสีลมนะครับตลาดวัดแขกสีลมอันนี้คุณก็โทรมา02-09-089อ๋อครับ0896959629โอเคครับตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับคุณป้าตามจำหน่ายได้นะฮะจำปีกและส่งอ๋อครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้คุณดูรูปพอดีเราปิ้นออกมาแล้วให้เขาไปแจกเขาไปขอดูในหลังนิดนึงครับนี่ครับคือปลูกที่สวนเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาหน้าดีสวยนี่ก็สวยแล้วครับสวนของเราเองพอดีผมผ่านมาเจอผมก็เลยลองซื้อไปดูซิสวนของเราเองสวยดีนะเดี๋ยวให้คนดูถ้าเอาเดี๋ยวคุณไปมาได้เดี๋ยวปิ้งออกมาปิ้งรูปให้คนดูอ๋อครับก็เป็นมะม่วงพันธุ์ใหญ่นะครับตัวนี้อันนี้พันธุ์ของเราคัดไซส์อ่ะแล้วนี่เป็นมะม่วงสารพิษนะคะอ๋อนี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยป้าก็นำเข้ามาจากเอาพันมาจากโน่นเข้ามาจากออสเตรเลียค่ะพันมาจากออสเตรเลียใช่ค่ะนี่เราทำส่งไปที่หาดใหญ่ภูเก็ตครับเข้าไปขายต่างประเทศครับผมนี่นะฮะนี่ต้นของมันถ้าเอาเดี๋ยวเราจะปิ้นให้คุณต้องรอปิ้นครับผมเดี๋ยวมันน่าถ้าคุณเอาไหมล่ะคุณเอาคุณไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวมาแล้วเรารอปิ้นก็ได้ครับเดี๋ยวเอาไปลงให้เพื่อนๆเขาดูชมนิดนึงโอ้ลูกสวยนะถ้าอยากได้มาเดี๋ยวเลยปิ้นลูกให้คุณมีลูกครับผมขอบคุณนะครับคุณป้าค่ะถ้าจะเอาก็เดี๋ยวมาแวะผ่านมาจะปิ้นให้ก็ติดต่อที่นี่นะครับที่วัดแขกนะครับซอยวัดแขกสีลม20นะครับให้มาได้ไปที่สวนเลยก็ได้เดี๋ยวครับผมนี่ครับก็เป็นอาทูครับเขาบอกว่าเป็นมะม่วงอาทูนะครับตัวละ50บาทเขาปลูกเองขายเองอยู่ที่สีลม20นะครับสนใจก็แวะมาได้นะครับซอยสีลม20ตลาดวัดแขกนะครับขายถึงเย็นเลยใช่ไหมครับคุณป้าครับผมขายถึงค่ำโอเคครับขอบคุณนะนี่ชื่อลุงนี่คือที่อยู่ที่สวนเลยจะคุยที่สวนแบบไหนไงคุยเขาเลยไปชมที่สวนก็ได้ครับผมก็สนใจใครๆสนใจก็มาได้นะครับที่ร้านนี้นะครับแล้วจะซื้อไปจำหน่ายก็ติดต่อเบอร์นี้ได้หรือเบอร์ทางนี้ก็ได้สองเบอร์ครับผมขอบคุณนะครับครับผมสรุปแล้วก็ผลไม้ไทยครับได้มาอาทูมา2ลูกนะครับครับผมคุณป้าก็ขยายความซะเยอะแยะนะครับติดต่อสนใจติดต่อได้นะครับตามนั้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ